สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการเชื่อมพลาสติกนะครับถังน้ำ 18.9 ลิตรนะครับแบบนี้ซึ่งหลายบ้านอาจจะมีหรือว่ามีถังแบบนี้นะครับเกิดว่าใช้ไปนานๆแล้วมันแตกมันรั่วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแถวพื้นๆมันนะครับลากไปลากมามันจะรั่วมันจะซึมแตกนะครับเราก็มีวิธีเชื่อมด้วยการหาพลาสติกชนิดเดียวกันก็ได้ครับพลาสติกชนิดเดียวกันของตัวนี้ก็คือ PET นะครับเพราะว่าพลาสติกที่เขาผลิตออกมาชนิดนี้ก็คือ PET นะครับเป็น PET นี่ครับ PET นะครับเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันกับขวดน้ำพวกขวดน้ำอัดลมต่างๆนะครับเป็น PET เหมือนกันสังเกตที่ขวดนะครับขวดน้ำอัดลมเขาจะพิมพ์ไว้อาจจะมองไม่เห็นนะครับเขาจะพิมพ์ไว้ว่า PET เหมือนกันนะครับเพราะงั้นหาพลาสติกชนิดเดียวกันมาเชื่อมมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมรอยแตกรอยร้าวต่างๆของถังพลาสติกพวกนี้ได้การทำหัวแรงตัวนี้ก็คือนะครับเอาหัวแรงที่เสียบไฟร้อนๆเนี่ยแล้วก็ใช้ค้อนตีนะครับใช้ค้อนตีให้แบนๆนะครับจากหัวแรงเป็นเส้นธรรมดานะครับกับหัวกับหางเอาความแหลมนะครับเอาความด้านแหลมหมุนเข้าเสียบไฟข้างในแล้วก็เอาด้านนี้ออกมานะครับจากแล้วเอาเสียบไฟให้ร้อนพอร้อนเสร็จแล้วก็ออกใช้ค้อนตีนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูวิธีทำนะครับพลาสติกที่ใช้ก็คือ PET เหมือนกันอันนี้เป็นพลาสติกที่จากขวดน้ำนะครับที่ตัดออกมาครับเมื่อโดนหัวแรงเนี่ยมันจะละลายทันทีนะครับเราก็จะเอาให้มันเป็นยางแบบนี้ไปเชื่อมไปอุดรอยรั่วที่แตกนะครับนี่ครับพอโดนความร้อนเข้าไปมันก็จะแตกมันก็จะละลายทันทีร้อนละลายทันทีนะครับนำไปเชื่อมนะครับละลายให้เป็นยางแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปติดวัสดุที่เราจะเชื่อมก็คือถังน้ำ PET เหมือนกันนะครับมาดูวิธีการทำก็จะตีใหม่นะครับนะครับมันก็จะได้แบนแบบนี้นะครับไอ้ที่ตีครั้งแรกเนี่ยมันก็แตกออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียบให้มันร้อนก่อนนะครับมาตีเลยมันเลยแตกนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเป็นหัวแรงดีอันนี้เป็นถังที่แตกนะครับสังเกตว่าถ้าส่องดูจะมีรอยร้าวตั้งแต่ตรงนี้มานะร้าวมาถึงนี้เลยนะครับล้ามาจนถึงนี้นะครับทีนี้ผมเชื่อมไปทีนึงละผมเชื่อมไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมต่อให้ดูนะครับมันล้าจากตรงนี้มาเลยครับแล้วก็น้ำจะรั่วซึมออกนะครับทีนี้เราเอาพลาสติกที่ตัดมาจากตรงนี้นะครับพลาสติกที่มันถังที่มันแตกชำรุดมากนะเราก็ตัดออกมาเอาเศษมันมานะครับจากนั้นก็ใช้หัวแรงนี่ประสานรอยร้าวซะก่อนนะครับประสานรอยร้าวพลาสติกเนี่ยไปก่อนให้มันล้อมละลายก่อนนะครับล้อมละลายอุดรูรั่วให้รอยที่แตกประสานกันก่อนนะครับอันนี้เป็นหัวแรง40วัตต์นะครับความร้อนอาจจะไม่มากถ้าให้ดีเนี่ยเป็น40 60วัตต์หรือ80วัตต์นะครับจะดีมากเลยนะครับมันจะร้อนทันใจดีแต่ถ้ามือใหม่ๆก็เอาแบบนี้ไปก่อนครับ
ง่ายๆนี่เราเกลี่ยให้มันเสมอกันให้เรียบนะครับเอาประสานรอยแตกให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเราจะเชื่อมอย่างน้อยน้ำก็จะได้ไม่ซึมออกมามากนะครับตัวนี้เป็นหัวแรง30 วัตต์นะครับ30 วัตต์พอหลังนี้เปลี่ยนเป็นหัวแรงตัวใหม่นะครับ30 วัตต์ส่วนที่นี้80 วัตต์นะครับร้อนมากเราจะเปลี่ยนให้ดูใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จี้ไปพลาสติกที่เราจะเชื่อมนะครับให้มันละลายละลายร้อนไปจนถึงพลาสติกตัวด้านล่างนะครับให้พลาสติกด้านล่างก็ละลายเหมือนกันเราก็ค่อยเกลี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาพลาสติกตัวที่เราตัดออกมาก็หลอมละลายเสร็จแล้วก็พยายามเกลี่ยให้มันร้อนไปถึงข้างล่างนะครับถ้าไม่ร้อนถึงข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ติดกันเสร็จแล้วก็ใช้แบนๆของหัวแรงที่เราทำนี่ครับค่อยๆเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้กาวยางตัวนี้มันละลายไปจนถึงด้านล่างเลยนะครับถ้าด้านล่างไม่ละลายไม่ติดกันเนี่ยมันก็ไม่ติดนะครับต้องให้ความร้อนเป็นส่งไปถึงตัวเนื้อวัสดุที่เราเชื่อมนะครับพลาสติกชนิดเดียวกันถึงเชื่อมกันได้นะครับแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นยางเป็นกาวเหนียวๆไปเลยนะครับทุกใบถูกเชื่อมติดหมดนะครับไม่มีน้ำหยดนะครับทุกใบเชื่อมหมดนะครับไม่มีน้ำหยดนะครับไม่มีน้ำหยดนะครับทุกใบถูกเชื่อมหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีถังแบบเนี้ยที่มันรอยแตกรอยรั่วรอยซึมเราก็สามารถที่จะเอาพลาสติกชนิดเดียวกันนะครับอย่างตัวนี้เป็น PET นะครับก็เอาสรุปพวกขวดน้ำอารมณ์ต่างๆก็ได้มาประสานนะครับเชื่อมให้ติดกันได้แบบนี้นะครับก็ใช้ได้อีกพักหนึ่งนะครับเพราะว่าพลาสติกมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับเมื่อไม่แตกก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับเชื่อมด้วยตัวเองก็ได้ครับ